สวัสดีครับกระผมนายกิติพงศ์สุคนธปฏิภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่านให้เก่งอ่านเก่งกับอ่านให้เก่งไม่เหมือนกันทีเดียวแม้ว่าการอ่านเก่งจะนำไปสู่การเป็นคนเก่งแต่ก็ไม่เสมอไปอ่านเก่งหมายความว่าอ่านได้คล่องแคล่วรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านสรุปความคิดรวบยอดที่ผู้แต่งตั้งใจจะบอกแต่ไม่ได้กล่าวเป็นถ้อยคำให้ชัดแจ้งต้องตีความเอาเองสามารถวิจารณ์สิ่งที่อ่านได้ดีแต่ไม่สามารถนำเอาความรู้ความคิดหรือประสบการณ์ที่ได้อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งอ่านให้เก่งนั้นหมายความว่านอกจากอ่านเก่งแล้วยังสามารถนำเนื้อหาสาระที่ได้อ่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นด้วยคนเราไม่ควรจะอ่านเก่งเท่านั้นหากจะต้องอ่านให้เก่งด้วยการอ่านของคนเรามีสองอย่างคืออ่านโดยมีจุดประสงค์กับอ่านไปเรื่อยๆตามใจชอบอ่านสองอย่างนี้ประกอบกันจึงจะเกิดผลดีเราอ่านหนังสือบางเล่มโดยมีจุดประสงค์เช่นต้องการหาความรู้มาประกอบการเรียนต้องการหาคำตอบในบางอย่างบางเรื่องที่ใครรู้การอ่านไปเรื่อยๆตามใจชอบนั้นถ้าอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์ก็จะได้พบเนื้อหาสาระที่ช่วยให้เราได้คำตอบที่ต้องการหรือช่วยชี้ช่องทางที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเคล็ดลับอยู่ที่ว่าอ่านอย่างไรจึงจะเป็นคนรอบรู้คิดได้ทำได้ตามสมควรแก่วัยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เล่าเรียนได้ดีมีความรู้รอบตัวที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองสามารถมีส่วนร่วมทำงานช่วยเหลือครอบครัวสถานศึกษาชุมชนของตนและสังคมได้อย่างดีคำนิยมของศาสตราจารย์แมนมาศชวลิตในหนังสือเรื่องอ่านให้เก่งสงสารประเทศไทยเจ็บไหมประเทศไทยน้ำตาเธอไหลลงโลมหลังเปลวไฟไหม้บ้านสถานพังเลือดไทยโถมถังท่วมแผ่นดินสงสารประเทศไทยหัวใจอเนกอนาถขาดวิ่นต่างชาติประนามยามให้ยินสุดสิ้นแล้วนามสยามเมืองยิ้มหลับเถิดประเทศไทยคิดว่าฝันไปนอนให้อิ่มลืมเรื่องร้ายๆที่ได้ลิ้มปาดน้ำที่ปริ่มอยู่ปลายตาตื่นเถิดประเทศไทยวันใหม่พรุ่งนี้ย่อมดีกว่ามีข้าวเต็มยุ้งมีทุ่งนาแสงทองทาบทาเหมือนทุกวันบทเรียนฝันร้ายได้เรียนรู้ฟื้นฟูเยียวยา
รักษาขวัญยื่นมือมากระชับจับมือกันหยุดสงครามชนชั้นและควันปืนจากเหตุการณ์การชุมชนเมษายน2553ณภาลัยสุวรรณธาดา